สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับช่วงส่องคอมเมนต์ครับผมวันนี้เรามาส่องคอมเมนต์ของชาวโลกหลังเห็นนักตบสาวไทยพ่ายแพ้เกมแรกในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022ครับโดยเมื่อวานนี้นะครับทีมไทยได้เจอกับทีมเบลเยียมนะครับทีมอันดับที่13นั่นเองในการจัดอันดับวอลเลย์บอลหญิงของโลกนั่นเองนะครับโดยในเกมนี้นะครับทีมไทยของเราก็พ่ายแพ้ไปอย่างน่าเสียดายแบบชิวเฉียดนิดเดียวจริงๆนะฮะโอ้โหเกือบแล้วนะเกือบชนะจริงๆเนี่ยโอ้คือมันไม่ขาดไม่ได้ห่างกันเลยนะฮะเออทำเต็มที่แล้วนะครับและในเกมนี้นะครับผู้เล่นของเราก็บาดเจ็บถึง2คนเลยนะครับก็ทำให้เกมเนี่ยมันพ่ายแพ้ไปแบบนี้แหละเพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยเป็นตัวจริงด้วยนะถ้า2คนนั้นยังได้เล่นอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าชนะแน่นอนนะครับแต่โชคดีนะครับเมื่อหลังจากจบเกมนะครับก็ได้รับข่าวว่าทั้ง2คนเนี่ยไม่เป็นอะไรมากนะครับซึ่งทำให้แฟนๆทั้งในและนอกประเทศต่างก็ดีใจเมื่อได้รับข่าวดังกล่าวนะครับผมเอาละครับเพื่อนๆเราลองไปฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆชาวโลกกันนักหน่อยนะครับว่าเห็นพวกเราพ่ายแพ้แบบนี้แล้วเนี่ยจะรู้สึกคิดเห็นกันยังไงบ้างครับไปลองฟังกันดูเลยนะครับมาที่ความคิดเห็นแรกนะครับทั้ง2ทีมเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมน่าเสียดายที่วันนี้ประเทศไทยโชคไม่ดีพวกเขาเสียผู้เล่นตัวจริงไป2คนเนื่องจากการบาดเจ็บระหว่างเกมทั้งคู่เป็นแกนหลักของทีมไทยถ้าได้ครบทีมเหมือนเมื่อก่อนนะผลงานคงต่างออกไปคอมเมนต์ต่อมากันครับผมทีมไทยมีโอกาสปิดเกมสูงถ้าทัดดาวไม่เจ็บโอกาสชนะสูงมาก3-1เซตเลยก็เป็นได้ขอให้ฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วทัดดาวขอให้สนุกสู้คู่ขี้กับทีมยุโรปชั้นนำพลาดไปหน่อยแมตช์นี้สาวไทยแพ้ไม่เป็นไรยังมีการต่อสู้ครั้งใหม่ฉันยังคงรักทีมสาวไทยคอมเมนต์ต่อมากันครับผมทีมไทยยอดเยี่ยมมากแต่วันนี้ทีมเบลเยียมเล่นรับได้ดีมากจริงๆคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมถ้าดาวไม่เจ็บทีมไทยคงชนะเซตที่4คอมเมนต์ถัดมากันนะครับฉลักทีมไทยแลนด์ทำเต็มที่กับทุกเกมตลอดคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับไม่ใช่แค่ยิ้มเก่งแต่ทีมไทยยังเก่งอีกด้วยคอมเมนต์ต่อมาไปลองฟังกันดูเลยครับเกมนี้ต่อสู้กันถึงเซตที่5ไม่ต้องเสียใจหรอกทีมไทยสู้ต่อไปนะสาวๆขอให้ทัดดาวหายเจ็บในเร็ววันคอมเมนต์ต่อมาครับเกมไทยนัดนี้ตำแหน่งมิดเดิลแย่มากพวกเขาเล่นเหมือนมิดเดิลบ็อกของทีมฟิลิปปินส์ใน4เกมล่าสุดเลยคอมเมนต์ต่อไปไปลองฟังกันครับฉันเป็นคนบราซิลไทยแลนด์ฉันรักคุณนะคุณแข็งแกร่งมากคุณเล่นดีมากแล้วมีชนะและความพ่ายแพ้มันเกิดขึ้นครั้งนี้และน่าเสียดายแต่ฉันจะติดตามและให้กำลังใจคุณเสมอบราซิลรักคุณผมรักคุณประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปกันครับผมอีกหนึ่งเกมของประเทศไทยที่เล่นดีพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆดังนั้นจึงยากที่จะท้าทายในแต่ละนัดอย่างไรก็ตามเบลเยียมก็แข็งแกร่งขึ้นกว่าปีก่อนๆเช่นกันขอแสดงความยินดีกับทั้ง2ทีมสำหรับการแข่งขัน5เซตที่น่าตื่นเต้นคอมเมนต์ต่อมากันนะครับนักตบสาวไทยทุกคนอย่าท้อแท้คุณได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากฉันคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับแม้ว่าคุณจะไม่ชนะเกมในวันนี้แต่การเล่นของคุณเนี่ยชนะใจฉันคอมเมนต์ต่อมากันนะครับ5เซตกดดันเป็นอย่างมากมีประสิทธิภาพเยี่ยมทั้ง2ทีม
คอมเมนต์ต่อมากันนะครับประเทศไทยมีเลือดนักสู้ให้เกียรติคู่ต่อสู้ต่อสู้อย่างดุเดือดนี่คือเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราถึงรักพวกเธอในฐานะแฟนกีฬาชาวตุรกีคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับยังเชียร์ทีมสาวไทยต่อไปฝีมือไม่แพ้คู่ต่อสู้เลยทีมสาวไทยพวกคุณพยายามสุดความสามารถยังมีอีกหลายแมตช์ให้สู้สู้ต่อไปนะคอมเมนต์ต่อมากันนะครับขอส่งความรักและความปรารถนาดีให้ทัดดาวหายไวๆหวังว่าจะไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมไปลองฟังกันดูนะครับประเทศไทยเปรียบเสมือนลูกสาวของนักวอลเลย์บอลที่น่ารักของเราหากคุณดูพวกเขาเล่นไม่ว่าพวกเขาจะชนะหรือแพ้คุณจะตกหลุมรักพวกเขาด้วยรอยยิ้มคอมเมนต์ต่อมากันนะครับท็อปฟอร์มทีมไทยเราภูมิใจในผลงานและเกมของทีมคุณมากคอมเมนต์ถัดมานะครับผมภูมิใจในตัวคุณทีมชาติไทยคุณเล่นด้วยรอยยิ้มสนุกสปิริตและเต็มที่กับเกมชนะหรือแพ้เรายังคงสนับสนุนคุณรักจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมากันครับสำหรับผมทีมไทยแข็งแกร่งและฉลาดมากไม่อย่างนั้นไม่สามารถเล่นไปถึงเซตที่4และ5ได้เลยมันไม่ง่ายเลยที่จะเอาชนะเพราะทีมไทยมีผู้เล่นไซส์เล็กกว่าสุดต่อไปนางฟ้าไทยที่น่ารักของเราคอมเมนต์ท่านมากันนะครับเป็นกำลังใจให้คุณเสมอไทยแลนด์คุณคือที่สุดสำหรับฉันคอมเมนต์ต่อมากันนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมไทยเรารู้ว่าพวกคุณทำดีที่สุดแล้วคุณทำให้เรามีความสุขถึง2ครั้งอย่ากดดันตัวเองนัดต่อไปฉันก็ยังคงอยู่ข้างๆคุณคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมทำงานหนักก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีแพ้หรือชนะฉันยังรักเธอเชียร์เธอเหมือนเดิมคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมทำดีๆมากไทยแลนด์ถึงแม้วันนี้จะไม่ใช่วันของคุณแต่จงยิ้มสู้ต่อไปคอมเมนต์ต่อมากันนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามพวกคุณทำได้ดีมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาพวกเราทุกคนรักและสนับสนุนคุณเสมอและก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับไปลองฟังกันเลยนะครับทัพดาวเป็นชิ้นส่วนที่ขาดหายไปฉันหวังว่าเธอจะหายเร็วขอให้โชคดีประเทศไทยก็จบไปแล้วนะครับกับการส่องคอมเมนต์ของชาวโลกนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคอมเมนต์เหล่านี้ที่หลั่งไหลกันมาให้กำลังใจทีมชาติไทยของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศนั้นประเทศนี้นะฮะโดยเฉพาะฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็ให้กำลังใจเราเป็นอย่างมากในอาเซียนแล้วเนาะแล้วก็จะมีแฟนจากตุรกีบราซิลประเทศนั้นประเทศนี้เยอะมากๆนะครับคือถ้าดูประเทศได้ว่าเขาคอมเมนต์มาจากไหนก็คงจะรู้จะดีขึ้นกว่านี้นะพูดผิดแล้วก็วันนี้นะครับทีมไทยของเราก็จะได้เจอกับสาวจีนนะโอ้โหเรียกได้ว่างานหยาบเลยงานนี้ผมสำหรับผมนะผมคิดว่าถ้าผมเป็นโค้ชเนาะผมจะให้ตัวหลักของเราส่วนใหญ่เนี่ยพักได้พักเพราะว่ามันยากเกินจีนอ่ะเราก็ต้องเก็บตัวสำคัญอย่าฝืนเกินไปผมคิดว่า2นัด3นัดมาเนี่ยคือเหนื่อยมากกับรองนักแข่งของเรานะครับคือแบบโอ้โหมันเหนื่อยเจอแต่คนสูงๆนะฮะยิ่งจีนเนี่ยสูงเหมือนกันนะฮะไม่ใช่งานง่ายเลยนะฮะแต่ก็ขอให้ทำเต็มที่
ชนะสักเซตผมก็รู้สึกดีแล้วนะฮะเออชนะ2เซตเลยก็ได้นะถ้าทำได้โอเคครับจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยหรืออยากให้ผมทำคลิปอะไรต่อไปนั้นก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ